ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าแล้วฝากกดตามด้วยครับกับทั้งบอลนะครับแหมวันนี้ฟุตบอลมันเยอะเพราะฉะนั้นกดไลค์เข้ามาก่อน1ครั้งใครไม่กดผมขอถอนหยิกๆดำๆ1เส้นของพ่อๆนะครับวันนี้ฟอนตาเล่ก็มี BG ก็ลงทีมชาติไทยก็มาอีกโอ้โหมันหลายอย่างมากตอนนี้สื่อต่างประเทศไม่ยอมฟอนตาเล่แล้วนะครับออกมาแฉข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับฟอนตาเล่ที่พอเปิดข้อมูลปุ๊บโอ้โหเพลียทันทีครับแล้วก็รวมถึงข่าวดีของชนาธิปก็มีด้วยแล้วก็ข่าวที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่ของทีมชาติไทยหน้ามาดามแป้งไม่รู้หรือเปล่านะครับแต่แกอาจจะรู้แล้วแต่แกไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่ไปกันที่เรื่องของฟุตบอล U20 ทีมชาติไทยจะลงสนามกันในวันนี้ก่อนเลยนะครับพ่อครับทีมชาติไทย U20 นำทีมโดยนะซันบ้าดอนะครับวันนี้ตอน 2:00 นจะลงสนามเจอกับ U20 อัฟกานิสถานนะครับตอนนี้แฟนบอลก็กระตือรือร้นมากเลยครับเข้ามาคอมเมนต์กันเหมือนเดิมครับว่าสรุปแล้วคุณไม่ถ่ายใช่ไหม มันเป็นแบบนี้ไปครับตอนนี้ครับทางสมาคมแกยังกดศูนย์เงียบเหมือนเดิมนะซันบาแกก็ไม่บอกว่าผมจะดูพวกคุณได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางการดูง่ายมากเซิร์ชกับ Google แต่ดราม่าทีมชาติไทยที่จริงมันมีอยู่2ส่วนนะครับพ่อครับดราม่าของ U20 กับดราม่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ตอนนี้นะครับโอ้โหชุดใหญ่กำลังจะแข่งคิงคัพกันในวันที่22-25กันยายนนี้นะครับแฟนบอลตอนนี้เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วครับโดยเฉพาะแฟนบอลที่ไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่แล้วก็อยากจะไปดูนะครับแกบอกแล้วครับว่าเนี่ยคุณไม่ยอมประกาศวันขายตั๋วสักทีว่าวันไหนไม่บอกวันที่ขายตั๋วแล้วยังไม่ขายตอนนี้แล้วผมจะกำหนดการเดินทางได้อย่างไรวันนี้วันที่14แล้วแล้วบอลแข่งวันที่22ผมจะนั่งเครื่องไปดูได้ไงครับเนี่ยครับบางคนก็จะจองเครื่องนะครับแล้วก็มีสายข่าวบอกครับว่าฟุตบอลรายการนี้จะไม่ขายกับตั๋วไทยทิเกตเมเจอร์หรือว่าทางช่องทางอื่นนะครับแต่เป็นทางฝั่งของอบจ.เชียงใหม่เขาจะจัดขายตั๋วเองครับเอาแล้วไม่รู้จะขายวันไหนไม่มีประชาสัมพันธ์บอกแฟนบอลในกรุงเทพภาคอีสานภาคใต้เริ่มบ่นแล้วครับบางคนอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็มีทริปดูบอลไปด้วยนะครับนะมาดามแป้งแกก็ไปงานจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลคิงคัพด้วยนะครับแกก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับว่าวันขายตั๋วอะไรเลยแกพูดเกี่ยวกับฟุตบอลรายการนี้ว่ามันมีความสำคัญอะไรยังไงนะครับแต่แกพูดอยู่ประโยคนึงครับว่าในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยก็อยากเชิญชวนแฟนบอลทั่วทุกภาคส่วนหมายถึงทั่วทุกภาคนะครับไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่นะครับแกเชิญคนทุกจังหวัดแต่ตั๋วยังไม่ขายตั๋วไม่ขายแล้วใครจะกล้าจองเครื่องเพราะกลัวไม่มีตั๋วหน้ามาดามแป้งผมขอแจ้งข่าวร้องเรียนนี้ด้วยครับยังไม่จบแค่นั้นครับทีมชาติทรินิดาดแอนด์โตเบโกครับมันมีดราม่าอะไรล่าสุดก็มีดราม่าแล้วครับว่าทีมชาติทรินิดาดแอนด์โตเบโกนะครับไม่มีผู้เล่นจะใช้งานเพราะว่าติดขัดปัญหาเรื่องเงินผมก็งงครับว่าปัญหาเรื่องเงินนี่คืออะไรผมอ่านเว็บไซต์ภาษาไทยอย่างแซมเดอร์ปอนนะครับแกบอกครับว่าประสบปัญหากลไกเรื่องการเงินเดี๋ยวผมจะมาขยายผมไปอ่านเว็บไซต์ต่างประเทศมาแล้วว่าเขาเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องการเงินขนาดไหนผมจะแฉลีกในประเทศไม่มีการเตะในช่วงนี้นะครับไม่มีตังจ่ายค่าเดินทางให้กับนักเตะจากต่างประเทศมาร่วมอีเวนต์ในประเทศไทยได้พูดง่ายว่าจะจัดผู้เล่นในประเทศเท่านั้นแล้วก็จะพาผู้เล่นมาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โค้ชอย่างแองกัสอีฟนะครับโค้ชของทีมแดดแอนโตเบโก้แกบอกมาที่หาก็คือทีมชาติทีมแดดชุดใหญ่ช่วงปี2022ที่ลงสนามนะครับมีนักเตะและสังกัดที่ลงสนามในทีมชาติ5คนนักเตะไม่มีสังกัด5คนได้เล่นทีมชาติด้วยแกต้องประหยัดค่าใช้จ่ายมากเพราะว่าแกจนเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาแฉแล้วโค้ชแองกัสอีฟนี่นะครับพ่อครับแกก็ไม่ได้คุมเฉพาะทีมแดดแอนโตเบโกชุดใหญ่ทีมเดียวแกคุมทีมแดดแอนโตเบโกชุดยู20ด้วยแล้วแกก็คุมทีมสโมสรคลับซันโดทีมในลีกของทีมแดดด้วยอีกทีมหนึ่งแกควบ2ตำแหน่งครับพ่อครับโค้ชสโมสรด้วยแล้วก็โค้ชทีมชาติด้วยเริ่มจะอบต.แล้วเริ่มจะอบต.แล้วครับพ่อครับอันที่จริงตีแดดนี่มีตัวจากต่างชาติดีๆหลายคนเลยนะครับโอ้โหแต่โค้ชนี่ควบ2ตำแหน่งสโมสรกับทีมชาติแล้วยังไม่หมดแค่นั้นครับพ่อครับผมไปอ่านข้อมูลสื่อสาวลึกลงไปเข้าไปอ่านในเพจของสมาคมฟุตบอลตีแดดแอนโตเบโกนะครับหรือเขาเรียกว่า TNT นะครับ
ขาก็โพสต์แล้วก็มีคนคอมเมนต์ครับว่าหวังว่าผู้จัดการทีมจะไม่ใช้ผู้เล่นแค่9คนอีกนะครับไม่รู้ว่าแกแซวตำแหน่งไหนไม่รู้ว่าแกแซวเรื่องไหนตอนไหนครับผู้เล่น9คนมีด้วยหรือแล้วก็มีการแซวนักเตะทีมชาติเองครับว่าพวกคุณไปประเทศไทยอ่ะระวังกระเทยด้วยพวกเขาไม่ใช่ผู้หญิงแหมดังมากเพื่อนๆผมนี่พูดง่ายว่าหนุ่มแอฟริกาเขาชอบสาวไทยเป็นพิเศษนะครับกระทงกระเทยจริงๆแกก็ไม่สนหรอกครับแกรักเท่ากันหมดครับแกมีความเท่าเทียมครับเพราะสวยเหมือนกันแต่เรื่องที่ตีแดดแอนโตเบโกแกฉาวเหลือเกินในตอนนี้ครับเว็บไซต์ตีแดดแอนโตเบโกสมาคมฟุตบอลนะครับแกมาพูดถึงการยื่นฟ้องกันเองในองค์กรสมาคมฟุตบอลตีแดดแอนโตเบโกนะครับว่าโอ้โหสมาคมฟุตบอลตีแดดตอนนี้นะครับกำลังจะถูกยื่นล้มละลายซึ่งตอนนี้กำลังขอเลื่อนระยะเวลาการพิจารณาอยู่นะครับเพราะว่ามีการช่อโกงกันในองค์กรสรุปก็คือครับรองประธานฟีฟ่าประจำประเทศตีแดดโดนโค้ชทีมชาติโดนนักการตลาดโดนโอ้โหโดนกันทั้งยวงนะครับนี่คือผู้บริหารชุดก่อนนะครับโดนฟ้องกันเพียบแล้วทีมชาติเป็นหนี้เป็นสินเยอะมากกำลังจะถูกฟ้องล้มละลายทำให้การกู้เงินการอนุมัติเงินต่างๆในตอนนี้นะครับถูกแช่แข็งและตัวเลขเป็นลบอยู่ครับนี่คือตีแดดแอนโตเบโกที่เราเชิญมาก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วครับว่าทำไมเขาไม่มีตังจ่ายตังค่าเครื่องบินผู้เล่นจากลีกกรีซลีกอังกฤษที่มีผู้เล่นตีแดดแอนโตเบโกอยู่โคตรเยอะบินไปเล่นคิงคัพในบ้านเรานะครับพ่อครับงานนี้ก็สวยไปอ่ะได้ทีมอบต.ตีแดดอย่างแน่นอนไปที่ข่าวดีๆของเจ้าเจชนาทิพย์ส่งกระสินกันนะครับพ่อครับนานๆทีจะได้มีข่าวดีพ่อเจ้าเจชนาทิพย์วันนี้เจอกับนาโกย่านะครับตอน 5:30 น.เจ้าเจชนาทิพย์ออกมาพูดแล้วครับว่าเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับควาซากิฟอนตาเล่ของผมด้วยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกกำลังใจในช่วงนี้ที่เป็นห่วงกันอย่างล้นหลามนะครับแกออกมาพูดผ่านสื่อนี่แสดงว่าอย่างน้อยแกจะมีรายชื่อเป็นตัวสำรองในเกมเจอกับนาโกย่านะครับเกมนาโกย่านั่นก็คือเกมตกค้างแล้วครับแล้วก็ข่าวดีมันก็มาเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่าทีมแชมป์อย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทำให้เจ้าเจยิ้มได้ครับเพราะว่ากองหน้าทาคุมะนิชิมูระกองหน้าตัวเทพที่ยิงไปแล้ว12ประตูเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฤดูกาลเหมือนกับดามิยาวไปแล้วเหมือนกันโอ้สะใจโคตรแต่สื่อต่างประเทศเขาพูดอะไรครับเขาพูดประเด็นเกี่ยวกับเจ้าเจชนาทิพย์แล้วครับว่าเจ้าเจชนาทิพย์ไม่ใช่นักเตะที่ต้องปรับตัวอะไรมากมายครับแต่ทำไมถึงไม่ลงสนามในช่วงนี้เขาพูดถึงจำนวนนาทีที่เจ้าเจได้ลงสนามในเจลีกนะครับตอนนี้เป็นผู้เล่นต่างชาติที่ลงสนามในเจลีกมากที่สุดอันดับที่37ในประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับมากกว่าดามิยาวอีกนะครับมากกว่าโกอุ้มเยอะโกอุ้มนี่อันดับที่59นะครับยังห่างไกลแหมเพราะฉะนั้นครับการปรับตัวการกลับมานั้นน่าจะมีโอกาสกลับมาได้มากขึ้นนะครับนี่คือสื่อต่างประเทศก็พูดนะครับแต่สื่อนอกสื่อนี้แกก็ยังบอกครับว่าการที่ควาซากิฟอนตาเล่นะครับไม่ลองใช้ผู้เล่นใหม่ๆปัญหาของฟอนตาเล่มันมีแบบนี้ครับพ่อครับก็คืออะไรอายุที่โคตรมากของนักเตะควาซากิฟอนตาเล่นะครับเป็นทีมที่อายุเฉลี่ยมากที่สุดอันดับที่2ของเจลีกส่วนทีมที่คั่วกันตอนนี้อย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเป็นทีมที่เด็กที่สุดเบอร์2ของเจลีกซึ่งทำให้ช่วงปลายฤดูกาลไม่แน่ว่าควาซากิฟอนตาเล่เนี่ยครับอาจจะพลาดเสียแชมป์ได้ครับก็เพราะว่าอายุของตัวผู้เล่นเนี่ยครับที่มันมากเกินไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แกเรคคอมเมนต์มาครับก็คืออะไรจำนวนผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ของควาซากิฟอนตาเล่ปีล่าสุดเอาผู้เล่นเข้ามาใหม่เพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับ4คนนี่คือน้อยที่สุดในเจลีกมากที่สุดคือ19คนทางการโทสึนะครับคิดดูว่ามันทำให้วิธีการเล่นมันคล้ายๆกับดูการที่แล้วจะโทษเจ้าเจไม่ได้นะครับที่ทีมอื่นจับทางได้เพราะว่าการเปลี่ยนโฉมผู้เล่นนั้นน้อยเกินไปครับส่วนมารินอสเอาผู้เล่นมาใหม่9คนคิดดูแล้วดูตรงนี้นะครับผู้เล่นใหม่4คนของฟอนตาเล่ยิงได้แค่10ลูกเท่านั้นนะครับนักเตะใหม่นะครับส่วนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสผู้เล่นใหม่9คนที่ดึงเข้ามายิงประตูได้22ประตูทำให้ผู้เล่นใหม่ของมารินอสนะครับยิงประตูมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของเจลีกทั้งที่มีผู้เล่นมาใหม่เพียงแค่9คนนะครับส่วนฟอนตาเล่ผู้เล่นใหม่แทบไม่ประสบความสำเร็จเลยครับนี่แหละครับพ่อครับการที่ฟอนตาเล่เนี่ยครับโทษเจ้าเจว่าเนี่ยดึงเจ้าเจมาทำอะไรไม่ได้อันที่จริงถ้าดูผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ของฟอนตาเล่มันน้อยเกินไปครับ4คนต่างกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่ดึงผู้เล่นมาใหม่9คนทำให้มีอะไรแปลกๆเปลี่ยนตัวโฉมการเล่นได้เยอะกว่าเยอะนะครับและนี่แหละครับพ่อครับมันคือบั๊กที่
สื่อต่างประเทศแกดูจำนวนผู้เล่นมาใหม่ผังการเล่นแบบใหม่ที่ปรากฏขึ้นในฤดูกาลนี้ของฟอนตาเล่มันไม่มีครับมีแต่น้อยลงกว่าเดิมมาทำให้เจ้าเจเนี่ยครับแบกรับความกดดันมากกว่าผู้เล่นรายอื่นเพราะว่าฟอนตาเล่ดึงผู้เล่นเข้ามาน้อยที่สุดในเจลีกฤดูกาลนี้ครับพ่อครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยสักหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อแทนค่ามาม่า1เซ็นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความแบบนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ